หัวข้อที่เราจะนำเสนอในเรื่องของต้นไม้ค้นหาแบบอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้ทริปก็จะเป็นต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคประเภทหนึ่งนะครับที่นำเอาแนวคิดของฮีปเข้ามารวมด้วยในการจัดโครงสร้างนำไปสู่ความสูงเฉลี่ยของต้นไม้เป็นบิ๊กโอล็อกเอ็นต้นไม้บานนะครับหรือที่เรียกว่าสเปรย์ทรีก็จะเป็นต้นไม้ซึ่งปรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนเพิ่มตอนลบหรือแม้กระทั่งตอนค้นข้อมูลก็ทำให้ต้นไม้ปรับรูปร่างได้โดยสามารถแสดงให้เห็นว่าความสูงนะครับในกรณีถัวเฉลี่ยแล้วบริการต่างๆเนี่ยจะเป็นบิ๊กโอล็อกเอ็นนอกจากนี้เราจะนำเสนอต้นไม้ได้ดุล 2-3-4 นะซึ่งเป็นต้นไม้อีกประเภทหนึ่งซึ่งแปลกกว่าต้นไม้ในอดีตที่พูดมาเพราะในอดีตเราพูดแต่ต้นไม้แบบทวิภาคนะครับคือ1ลูกเนี่ย1ปมเนี่ยนะครับมี2ลูกแต่ในขณะที่ต้นไม้แบบนี้เนี่ยแต่ละปมในต้นไม้เนี่ยอาจจะมี2ลูก3ลูกหรือ4ลูกก็ได้ยังผลให้ความสูงของต้นไม้เนี่ยเตี้ยกว่าต้นไม้แบบทวิภาคก็เป็นได้และนอกจากนี้ยังเสริมให้ต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยได้ดุลอยู่ตลอดเวลาเป็นการประกันคุณภาพของบริการว่าจะต้องเป็นบิ๊กโอล็อกเอ็นตลอดเวลาปิดท้ายด้วยต้นไม้แดงดำนะครับที่เป็นต้นไม้ซึ่งประกันความสูงว่าเป็นบิ๊กโอล็อกเอ็นตลอดเวลาส่งผลให้บริการต่างๆไม่ว่าเป็นการเพิ่มลบค้นทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นบิ๊กโอล็อกเอ็นด้วยก็ต้องขอเน้นอย่างนึงครับว่าในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะยังคงไม่ลงในรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมนะครับของต้นไม้ประเภทต่างๆเพราะจุดประสงค์คือต้องการให้เห็นต้นไม้ค้นหาแบบอื่นๆหลากหลายชนิดนะครับก็จะให้นำเสนอเฉพาะแนวคิดในโอเปอเรชั่นต่างๆนะครับโดยไม่ได้ลงรายละเอียดในการเขียนโปรแกรมขอทวนเรื่องการหมุนปมอีกสักครั้งครับเนื่องจากต้นไม้ที่เราจะกล่าวถึงในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อาศัยแนวคิดของการหมุนปมนะครับเพื่อปรับโครงสร้างของต้นไม้ให้ไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นการหมุนปมใดๆขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ตัวปมเนี่ยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นก็โดยการหมุนปมลูกให้สูงขึ้นมาแทนพ่อนะครับส่วนปมพ่อก็จะในทางกลับกันก็จะต่ำลงดังนั้นการหมุนปมเนี่ยนะครับเป็นการบังคับให้ตำแหน่งของปมเนี่ยเปลี่ยนไปได้นอกจากนี้เราไม่ต้องกังวลครับว่าการหมุนปมเนี่ยจะทำให้ความเป็นต้นไม้ค้นหาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะผลของการหมุนปมเนี่ยจะยังคงรักษาการความสัมพันธ์ระหว่างการที่ต้นข้อมูลในต้นไม้ย่อยทางด้านซ้ายน้อยกว่ารากแล้วก็ข้อมูลในต้นไม้ย่อยด้านขวามากกว่ารากจะยังคงรักษาคุณสมบัติเช่นนี้เพื่อให้การค้นหาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิมและที่สำคัญก็คือการหมุนปมใดๆนะครับให้ขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับใช้เวลาคงตัวก็ขอทวนการหมุนปมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้เรามีตัวอย่างของต้นไม้ซึ่งอยากจะหมุนนะครับลูกทางด้านซ้ายของอาให้ขึ้นมาเป็นรากของต้นไม้ย่อยนี้แทนซึ่งก็คือหมุนปม10เนี่ยแหละครับขึ้นมาแทนนะครับในทางกลับกันก็จะได้ปม20ตกลงไปดังนี้นะครับให้สังเกตว่าคุณสมบัติของความเป็นต้นไม้คงหาค้นหายังคงเหมือนเดิมและการหมุนอีกประเภทนึงนะครับเมื่อกี้เราหมุนลูกซ้ายนะครับให้ขึ้นครั้งนี้เราก็จะหมุนลูกขวาให้ขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือจะหมุนปม20นะขึ้นมาเป็นรากของต้นไม้ย่อยแทนและทำให้ปม R นะครับคือปม10เนี่ยตกลงมาเป็นลูกแทนอย่างนี้เราเรียกว่า rotate right child ของ R นะครับ
ก็สรุปอีกครั้งครับการหมุนปมเนี่ยส่งผลให้เราสามารถควบคุมให้บางปมต่ำลงบางปมสูงขึ้นได้การหมุนปมยังคงรักษาความเป็นต้นไม้ค้นหาและการหมุนปมนี่ใช้เวลาคงตัว